ชิโอซาก้าค่ะบ้านย่าก็จะอยู่มาบ้านย่าค่ะตอนนี้กำลังจะไปโอซาก้าจูฝนตกค่ะโอซาก้าตอนนั่งรถมาที่ชิก้ายังร้อนๆอยู่เลยแดดออกมาถึงโอซาก้าฝนตกอากาศเย็นเลยนี่ค่ะเดี๋ยวถึงโอซาก้าก่อนโอซาก้าจูแล้วจะไลฟ์ให้ดูนะคะอันนี้ก็คือซื้อตั๋วรถไฟมันก็จะมีตู้กดเงินยูทูบเบอร์นี่ใช่ไหมไม่ซื้อตั๋วก่อนก็อายุ6ขวบก็ต้องเสียเงินค่ารถไฟด้วยนะคะอันนี้ก็คือจากในตู้เล็กของคนละอย่างบ้านย่าไม่ใช่ยูทูบเบอร์ก็ให้ค่ารถไฟ30 เยนจูกูเอ็นจูบ้านั่งกันอยู่เลยคนไม่มีเลยคนไม่มีเลยจูแบบไงวะดูสิคนไม่มีเออแปลกใจนะคะมันไม่มีคนเลยปกติมันจะไม่มีที่เดินเลยนะที่โอซาก้าจูกูเอ็นเนี่ยจริงๆแบบตกใจไม่มีคนเลยแบบคนสงสัยจะมีแต่คนญี่ปุ่นอย่างเดียวปกตินี้แบบโอไม่มีที่จะเดินค่ะของบอกเอาดีแล้วจะได้ดูบรรยากาศที่แบบคนไม่มีมันจะเป็นยังไงมันก็น่าดีมันกว้างมาเลยก็จังตกใจโอ้ยทำไมกว้างจังเลยเพราะเมื่อก่อนถ้าคนเยอะมันก็จะเหมือนแออัดมากเลยอะค่ะเห็นไหมสองลูกเดินไปแล้ว คือวันนี้ตั้งใจว่าจะเอาเงินที่ก๊อฟจังหยอดออมสินกับกระปุกออมสินนะคะจะเอามาบริจาคที่มันจะมีที่ญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีทุกปีก็คืออะไรนะ24ชั่วโมงของเทเลวิชั่น24ชั่วโมงค่ะก็เป็นภาษาอังกฤษนะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกเทเลบีนิจูยงจิกังเหรอเนี่ยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็ชอบไปซื้อเสื้อเขาเหมือนกันแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ไปดูเลยเสื้อไม่ได้ซื้อเลยเดี๋ยวให้ดูก็จะมีโรงแรมสกาสถานีรถไฟอยู่ข้างหน้านะไม่มีคนเลยไปแล้วค่ะ go go go